วัสดีครับผมนุ้ยเชิญยิ้มนะครับวันนี้นะฮะผมจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับติดตามชีวิตนุ้ย1วันเลยนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนครนายกครับไปเล่นน้ำอากาศมันร้อนฮะไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจสบายๆแต่แหมใจมันร้อนเนี่ยนะพี่ตุ้ยทำไมขับช้าเหลือเกินอ้าวโอ้พี่ก็ถนนมันมีเลนอยู่แค่นี้ก็ต้องไปตามช่องตามอะไรไปโอ้ยถ้ารีบพี่ไปมาเดี๋ยวพะวาแล้วได้ได้อยู่แล้วพี่ไม่ที่เถียงตอนนี้ได้เหรอขอโทษจ้าพี่ขอโทษจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอกกันหยอกกันใจร้อนอากาศมันร้อนก็อย่าใจร้อนตามอากาศถูกต้องขับไปสบายๆแต่เอางี้ดิพี่ตุ้ยเดี๋ยวเอาไงดีพอถึงด่านเนี่ยนะพี่ไม่ต้องไปต่อคิวเลยนะอ้าวเดี๋ยวมันจะนานพี่เข้าช่อง M4 เลยจะรีบก็บอกว่าจะให้รีบไปก็จะไปแวะกินเย็นตาโฟอยู่อีกอุ้ยจะบ้าแล้วตุ้ยอ้าวไม่ใช่กินเย็นตาโฟด่าน M4 เขาเรียกว่าด่านไร้ไม้กั้นอ๋อเอ้ยแต่เราไม่ได้สมัครสมาชิกกันเลยพี่เข้าไปเดี๋ยวก็โดนปาดอานนะเดปัญหาทั้งวันเอางี้ขับๆไปเถอะเดี๋ยวพอถึงด่านเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมชี้ให้ว่าเข้าช่องไหนนี่นะพี่ตุ้ยเตรียมตัวเลยนะ เห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่า M4 ตัวเบลเลอร์เลยช่องสีไอ้นั่นลูกศรสีเงินอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยพี่วิ่งเข้าไปเลยมีเดี๋ยวเสียค่าปาร์คเรายังไม่ได้สมัครอะไรเลยโอ้ยไปกลัวเสียทะมงสมัครอะไรมาโทรเข้าก่อนเข้าไปพี่ตุ้ยฟังด้วยนะคุณผู้ชมด้วยนะครับช่อง M4 เนี่ยต่อไปนี้ผู้ที่ใช้บริการไม่ต้องกังวลเรื่องสมัครหรือไม่สมัครนะฮะจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับคนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จ่ายเงินผ่านช่องทางตามที่เขาเลือกเอาไว้พี่ตุ้ยเข้าใจไหมอ๋อแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าหลังจากที่ใช้เนี่ยภายใน7วันต้องไปชำระเงินให้เขาเออพี่แล้วถ้าเราลืมจ่ายอ่ะภายใน7วันเนี่ยเราต้องทำยังไงอ่ะพี่เสียค่าปรับเยอะไหมพี่พี่แล้วผมเนี่ยเดดันมีรถหลายคันนี่แล้วจะทำยังไงดีเนี่ยขยันถามซะด้วยโอ้ยปัญหาเยอะนักจอดเลยจอดเลยนั่นแหละจอดเลยจอดๆเลยจะจอดทำไมล่ะพี่อู้แล้วบอกพี่บอกรีบไงก็รีบอยู่เนี่ยมันนั่งเถียงกันอยู่เนี่ยจอดเลยเดี๋ยวจะลงไปถามเขาเจ้าหน้าที่เขาอยู่ข้างในสรุปไปเลยดีกว่านะพี่นะได้เลยได้เลยไปได้ไขข้อข้องใจกันนี่ไปจังหวัดไหนมาบ้างเนี่ยเป็นคนขับรถตู้เนี่ยยุยาละลีชัยบุรีชัยนาทหนองคายอุบลเริ่มไม่ดีแล้วขอนแก่นเอาดีๆพี่สกลนครจังหวัดคุ้มอยู่สกลนครโอ้ยไม่ได้เรื่องได้ราวเลยทุกอย่างนิดจอดเลยฟังไปด้วยกันเลยนะโอเคเลยครับพี่ถามเจ้าหน้าที่เขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างนี้นะฮะพี่ชายผมนะครับเขาก็ขับรถให้ผมเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เขาไม่เข้าใจเรื่องการใช้ท่อง M4 อะไรอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะฮะแล้วเข้าช่องนั้นไปแล้วเราจะต้องชำระเงินยังไงต้องทำยังไงกติกาเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าสามารถเข้าไปชำระได้ที่เว็บไซต์ m4thai.com แอปพลิเคชัน m4thai หรือ line oa @m4thai ค่ะเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราใช้บริการไปแล้วนะฮะถ้าเราลืมจ่ายนะฮะเกินกำหนด7วันเนี่ยแล้วมันจะต้องมีผลยังไงบ้างครับค่ะก็จะมีเรียกเก็บไปยังผู้ใช้ทางนะคะจะโดนค่าปรับ10เท่าค่ะแล้วถ้าหากว่าที่บ้านเนี่ยมีรถหลายคันต้องทำยังไงบ้างครับแนะนำให้ลูกค้านำรถมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก M4 ไทยนะคะและสามารถเพิ่มรถได้ไม่จำกัดคันค่ะโอ้โหสะดวกจริงๆเลยนะครับแล้วมีรถลักษณะแบบไหนบ้างครับที่ไม่ควรมาใช้ M4 ครับมีค่ะป้ายทะเบียนเสื่อมสภาพซีกจางไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ระบบจะไม่สามารถอ่านแผ่นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขไหมครับมีค่ะแนะนำให้นำรถมาสมัครสมาชิก M4 พร้อมติดตั้งแท็บ RFID ได้เลยค่ะ RF เอ๊ะมันคืออะไรครับ RFID ค่ะนี่ค่ะแท็บ RFID จะนำไปติดที่รถลูกค้านะคะทำให้เพิ่มความแม่นยำระบุตัวตนชัดเจนและที่สำคัญหมดปัญหาเรื่องป้ายทะเบียนไม่ชัดเจนค่ะโอ้โหสะดวกสุดๆไปเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความรู้นะครับพี่ตุ้ยเข้าใจเลยใช่ไหมโอ้โหกระจ่างแจ่มใสไหนอธิบายมาทั้งหมดดิ
พอแล้วอยู่ในสมองหมดแล้วพี่ในสมองเมมโมรี่เจลจดจำไม่หมดแล้วได้ได้ไปงั้นสตาร์ทรถเย็นๆเดินทางต่อเลยโอเคลุยขอบคุณมากนะจ๊ะเร็วๆวันนี้มีธุระอะไรไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะเอ้าพี่รถตู้ว่างเลยไปเที่ยวพอดีไปคอนยกไม่เป็นไรค่ะไปเลยครับครับครับผมไม่ได้ไปเลยไปนครนายกโอเคจริงเชียวไป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 ท่านผู้ชมครับนุ้ยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้รถเข้าเมืองออกเมืองอยู่เป็นประจำนะครับหันมาใช้ M4 ครับถ้าสะดวกสมัครสมาชิกก็ยิ่งดีเลยนะครับหรือจะทดลองใช้ก็ลองดูได้เลยนะครับเรื่องการชำระเงินก็มีหลายช่องทางนะครับหรือจะโอนผ่านแอปธนาคารก็ได้นะครับหรือจะแวะจ่ายตามจุดบริการ M4 ก็ได้เลยนะครับเอาเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับไปทำเรื่องที่สำคัญได้มากขึ้นก็เพราะ M4 ชีวิตไม่มีสะดุดครับ